สุดยอดโค้ดไทยควา้าแชมป์ลีกอินโดโค้ดด่วนทำได้เมกาวาตีมหัสจั์เหลือเกินสร้างความแตกต่างในขณะที่แชมป์ถ้วยกอของไทยวอลเลยสาวทีมชาติรวมพลังอยู่ P.E.A. มาแบบจัดหนักจัดเต็มใส่แบบดโหดไม่เสียเซตเลยตบเป็นลงตบเป็นลงบันสุดๆเดี๋ยวลองชมดูเพียวอัจฉารพรเสิร์ฟมา แล้วสุดพรีมได้หดมาเอาอยู่ครับพิมชาแล้วเซตมา3เมตรโอ้โห,โ,หโหเอาทีหนึ่งไหลมาแล้วขึ้นจะจะโอ้โหุไม่ตายไม่ตายตั้งมาอีกทีหนึ่งตายไม่ตายไม่ตายแล้วโหเป็นจังหวะที่มันมากๆชัชวออนโอ้ย,ยังได้อยู่ยังได้อยู่ มวนมาครับม่วนมากโอ้โหยังไม่ตายแล้วคราวนี้ตายเถอะตายไหมโอ้ยหเอากดไม่ลงแล้วจะหลอกคราวนี้ยังหลอกไม่ได้แล้วฝังเลยครับลูกนี้เรียบร้อยไปเลยครับสวัสดีครับแตงโมลงปียกพงยิงวันนี้ครับเราจะพาทุกท่านมาติดตามนะครับไฮไลท์การแข่งขันนะครับวอลเลย์บอลนะครับทั้งโคดออสแล้วก็ถ้วยก่อนนะครับในการแข่งขันวอลเลย์บอลสิเล็กประชาชนกอหญิงนะฮะชิงชนะเลิศแล้วนะครับ p ีเศีสเกตครับเจอกับทางด้านของสุพรีมทิพชนบุรี e t เทคนั่นเองนะครับดูสิครับ PA นี่ดหดนะครับพี่ปุ้มจิตนะครับโอ้โหชัชชุอรอัอชราพรนุกนิกนะฮะทัดดาวคือสุภัตราโอ้ยแต่ละคนมานี่โหดเรียกพ่อครับโหดเรียกพี่ฮะแล้วแฟนบอลนี่เข้ามาเต็มเลยนะแฟนบอลลบอลนะครับอ่าเดี๋ยวดูนะครับในบางช่วงบางตอนว่า เป็นอย่างไรกันบ้างนี่ไม่เสียเซตเลยนะเอาจริงนะครับโหดไปนะครับร้องไห้กันเลยทีเดียวนะครับฝ่ายตรงข้ามเนี่ยฮะดูครับแต่ละจังหวะตรงนี้ได้เสิร์ฟมาแล้ว อันเดอร์ไว้ได้แล้วไหลหลังมาแล้ว3เมตรข้างหลังโอ้โหย,ยังติดบล็อกชัชัวร์มุกสีขออีกทีโอ้โหเอาไว้ได้ครับเกี่ยวไว้ได้แล้วตบไมีกทีไม่ไม่ตายไม่ตายแล้วคราวนี้ตายไหมไม่ตายอีกโอ้โหูมันครับช็อตนี้แต่ตบออกไปเองเขิน <c oughs> ครับพิมพิชยากกรมบุมบีมครับจะหยอดมาแต่ฝั่งทางด้านของสุพรีมไม่หลงพอไม่หลงเสร็จอา้าวคราวนี้หลงครับหยอดเร็วครับ นึกว่าจะเซตนะฮะอืมเยี่ยมเลยครับเพียวอัจฉรพรเสิร์ฟมาแล้วสุพรีมได้หวดมาเอาอยู่ครับพิมชาแล้วเซตมาสาเมตรโอ้โหเอาอีกทีหนึ่งไหลมาแล้วขึ้นจะจะโอ้โหไม่ตายไม่ตายตั้งมาอีกทีหนึ่งตายไม่ตายไม่ตายอีกแล้วโหเ,เป็น จังหวะที่มันมากๆชัชวอนอ้ยยังได้อยู่ยังได้อยู่ม่วนมากครับม่วนมากโอ้โหย,ยังไม่ตายแล้วคราวนี้ตายเถอะตายไหมโอ้โห,โหเอากดไม่ลงแล้วจะหลอกคราวนี้ยังหลอกไม่ได้แล้วฝังสิครับลูกนี้เรียบร้อยไปเลยครับ ็ต้องบอกว่า PA เอาชนะไป3เซตรวดนะครับ 25, 17, 25, 16, 25, 18นั่นเองควา้าอันดับที่1ไปครองนะครับขณะที่รองชนะเลิศเป็นส e ุพรีมทิพย์ชนบุรี e t e c คนั่นเองนะครับรางวัลนนะักกีฬายอดเยี่ยมนะครับตบหัวเสายอดเยี่ยมเบสอัไซด์ฮิตเตอร์นะครับก็เป็นวริศราศรีทาเลินนะครับจากรังสิตนะครับแล้วก็ทนาของอัจฉราพรคงยศนะฮะ แล้วก็ตบกลางาหน้ายอดเยี่ยมนะครับเป็นวัชรียานนแจ่มหัทยาบำรุงสุขนะครับตบตรงข้ามหัวเสายอดเยี่ยมนะครับก็เป็นอชิระยาพรนะครับกำใจบุญนะครับจากสุพรีมแล้วก็เซตยอดเยี่ยมนัทนิชาใจแสนจาก PEA นั่นเองนะฮะแล้วก็ตัวรับอิสระยอดเยี่ยมที่คำพรช้างเขียวแล้วก็ผู้เล่นทรงคุณค่าเป็นชัดชุออนโมกสีนั่นเองส่วนผู้สอนเป็นสุพัชชัย จิตจำรูนนะครับอ่ะนี่ก็เอาภาพยังยากาศต่างๆมาฝากกันแล้วกันนะครับทั้งหมดทั้งมวลนั่นเองนะครับถือว่ายอดเยี่ยมหายคิดถึงนักกีฬาทีมชาติกันไปบ้างล่ะครับผมมาต่อกันที่ข่าวฮือฮากันด้วยนะครับต้องบอกวันนี้คือของแท้และของจริงอีกเช่นเดียวกันนะครับนั่นคือโค้ชจากประเทศไทยของเรานะครับโค้ดด่วนนะครับสามารถคว้าแชมป์นะครับโปลีก้าของลีกอินโดได้นะครับ หลายคนคงจะได้ติดตามกันไปแล้วนะครับแต่ต้องบอกว่าสุดยอดครับการแข่งขันวอลเลย์บอลโปลีกาอินโดนีเซียฤดูกาล2024เนี่ยนะครับที่จบไปแล้วเนี่ยนะครับก็สื่อต่างประเทศเนี่ยออกมาชื่นชมค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับทั้งอินโดทั้งชาติอาเซียนเนี่ยนะครับบอกว่าโอ้โหโค้ชด่วนของเรานี่ไม่ธรรมดารวมไปถึงเมกาวาตีเนี่ยนะครับโอ้โหเป็นข่าวโด่งดังเหลือเกินว่าเธอทำผลงานได้เหลือลายนะครับ ก็แข่งกันที่สนามอินโดนีเซียอารีนากรุงจาการ์ตานะครับในเกมนัดชิงชนะเลิศเป็นการพบกันของโค้ชไทยดาบี้ด้วยนะครับระหว่างออทางด้านของจาการ์ตาอิเล็กทริก p l n ของโคชำนาญดอกไม้พบกับจาการ์ตาบินของดันศรีวัชระเมธากุลนะครับหรือว่าโคชด,ด่วนโดยที่ในเกมนี้เนี่ยจาการ์ตาบินของโคชด,ด่วนทําผลงานได้ดีกว่านะในเซตแรกเนี่ยนะครับ25บต่อ21ิบเินมีความโดดเด่นด้วยการทุบตีและขัดขวางในขณะที่การรับนั้นเนี่ยค่อนข้างแย่สิ่งที่ทําให้บินเนี่ยเป็นผู้นําในการชนะด้วยคะแนน4แต้มนะครับในช่วงแรกเนี่ยก็อาจจะทิ้งระยะห่างได้พอสมควรสุดท้ายแล้วก็ จบเซตนะครับด้วยการเอาชนะไปก่อนนะครับซึ่งในสถานการณ์วิกฤตเนี่ยคุณภาพของเมกาวาตีเนี่ยทำได้ดีกว่าแบบชัดเจนอยู่แล้วนะครับก็ทำให้จาการ์ตาบินเนี่ยได้เปรียบในที่สุดก็เอาชนะไป25ต่อ21อย่างที่บอกว่า4แต้มนะครับขณะที่ในช่วงเซตหลังๆเนี่ย p ล n ของโคชํำนาญลับมาเล่นได้ดีเป็นฝ่ายเอาชนะไปบ้างนะครับ25 ต่อ22นั่นเองนะครับแล้วก็25ต่อ21ตามตีเสมอเป็น2ต่อ2เซตแต่ว่าสุดท้ายแล้วนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยเป็นทนางด้านของบินจาการ์ตาบินกลับมาแซงเสือนชนะไปได้นะครับโอ้โหสุดยอด3ต่อ2เซต25 21 25 20 22 25 21 25และสุดท้ายเป็น17 15คว้าแชมป์ไปครองได้อย่างยิ่งใหญ่นั่นเองนะครับก็ ถือว่าสุดยอดนะทั้งคชไทยทั้งคู่เลยนะครับเป็นแชมป์กับรองแชมป์การดวลกันของ2ทีมวอลเลย์บอลหญิงที่ดีที่สุดของอินโดนีเซียเกิดขึ้นอย่างดุเดือดสื่อของอินโดนีเซียว่าอย่างนี้นะครับแล้วก็ทําให้สร้างแรงบันดาลใจได้มากมายตั้งแต่เริ่มจนจบเลยนั่นเองแล้วก็ชื่นชมเมกาวัตตีด้วยนะครับว่าเธอทําผลงานได้อย่างเต็มที่และโชว์ความมุ่งมั่นอย่าง100%เซเช่นเดียวกันนั่นเองนะครับ มาดูกันที่ข่าวนี้กันเลยนะครับต้องบอกว่าโด่งดังแน่ๆนะครับโอ้โหเดือดสถาน USA ครับ คู่หูนรกแตกครับเขาบอกว่าสะเทือนหลีกอเมริกากันเลยทีเดียวนะครับนั่นก็คือนักกีฬาจากบ้านเรานะครับพรนพัน์เกิดปาดหลังจากที่ตอนแรกเนี่ยจะไป LVB b นะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมาลงล็อกกับออแลนโดวาเคอรี่นะครับจากหลีกของสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับต้องบอกว่าตอนนี้มีการตีข่าวแล้วนะครับว่าจะ เจอกับคู่หูนรกแตกแน่นอนอาเบอร์คอมบี้ครับย้ายมาร่วมทีมเดียวกับพรพันธ์นะครับต้องบอกเลยครับว่าโอ้โหตั้งแต่ f i v b เนี่ยแต่งตั้งลุคราเนี่ยเป็นหนึ่งใน14ทูตโอลิมปิกนะครับหลังจากนั้นมาก็มีข่าวฮือฮาแล้วครับของนักกีฬาวอลเลย์บอลจากไทยนะครับเรียกได้ว่าเป็นประเด็นนะครับที่ให้แฟนๆได้ติดตามกันอย่างมากเลยกับสถานการณ์เคลื่อนไหวล่าสุดของทีมวอลเลย์บอลออร์แลนโดวาคิรี่นะครับจากลีกสหรัฐนะครับ ที่ก่อนหน้านี้เนี่ยไม่นานก็เพิ่งจะประกาศคว้าตัวเซตเตอร์มือหนึ่งของทีมชัติไทยอย่างชมพู่พรพัน์เกิดปราดนั่นเองนะครับจนทําให้พรพันธ์กลายเป็นนักกีฬาไทยคนที่3ที่ได้ย้ายไปเล่นในลีกของอเมริกาต่อจากนุสลาต้อมคำแล้วก็เปียนุษแป้นน้อยนั่นเองนะครับแต่ล่าสุดนะครับออแลนโดก็ได้สร้างเซอร์ไพรส์ให้กับแฟนๆอีกครั้ง กับการประกาศเปิดตัวนักกีฬาหัวเสาคนใหม่ของทีมนะครับอย่างบริทันนี่อเบอร์คอมบี้ถ้าใครได้เห็นได้ดูนะครับผู้นี้นี่โอ้โหเคมีสุดยอดเลยนะครับเข้าขาเข้าเซตเข้ามือกันเป็นอย่างดีเลยนะครับสำหรับทางด้านของพรพันธ์แล้วก็บริทันี่ในการเล่นที่เกาหลีนะฮะซึ่งก็จะมาเป็นนักกีฬาเนี่ยในโคต้าต่างชาติอีกหนึ่งคนของทีมทีมทางด้านของวาคิรี่น่าจะทําการบ้านมาอย่างดีแล้วนะครับเพราะว่าทําเอาประเด็นนี้เนี่ยถูกพูดถึงเป็นอย่างมากจาก แฟนวอลเลย์บอลไทยและก็เกาหลีใต้นะครับเพราะคู่หูคู่นี้ถือว่าเป็นคู่นรกจริงๆเลยนะเออจากที่ทั้งคู่เคยเล่นด้วยกันที่เกาหลีเนี่ย IBK Alto 斯ในฤดูกาลก่อนหน้านี้หลายๆคนก็คงจะชื่นชอบและได้ติดตามกันนะครับส่วนในเรื่องของผลงานเองเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะครับก็พิสูจน์กันมาหมดแล้วนะครับทั้งคู่คว้ารางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำเดือนของศึกโคโวบีลิกเกาหลีใต้มาในช่วงเริ่มต้นฤดูกาลเพราะฉะนั้นการเซตการตบการเข้าทำเนี่ยถือว่าหน้า รู้ใจกันเป็นอย่างดีนั่นเองนะครับซึ่งบรรดาแฟนบอลเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่ามาคอมเมนต์เป็นเสียงเดียวกันนะครับว่าอยากจะรอติดตามแล้วก็ให้กำลังใจสองสาวทั้งคู่นะครับในการที่จะลงแข่งขันที่สหรัฐอเมริกานั่นเองนะครับอ่ะนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลนะครับถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวกันได้นะครับสาหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ